you should get up early คุณควรตื่นนอนแต่เช้านะคำว่า should และ shouldn't มีวิธีการใช้อย่างไรวันนี้เรามีสรุปหลักการใช้คำว่า should และ shouldn't มาให้ได้เรียนรู้กันครับไปดูกันเลย wow. สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการใช้ should และ shouldn't อย่างที่เราทราบกันดีครับคำว่า should เราใช้ในความหมายที่แปลว่าควรส่วนคำว่า shouldn't ซึ่งเป็นรูปย่อมาจากคำว่า should not เราใช้ในความหมายที่แปลว่าไม่ควรและความรู้เดิมครับคำว่า should มันคือ modal verbs ตัวหนึ่งครับดังนั้นมันจะโยงไปสู่หลักการใช้งานแบบ modal verbs นะครับโดยที่ should หรือ shouldn't เวลาใช้จะต้องตามด้วยกริยาชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า infinitive without to หมายถึงกริยาที่ไม่มี to นำหน้าและกริยาตัวนี้ต้องเป็นกริยาที่ห้ามดัดเติมเสริมแต่งใดๆเช่นห้ามเติม s ห้ามเติม ing ห้ามเติม ed ห้ามเปลี่ยนเป็นช่อง2ช่อง3นะครับห้ามทำใดๆกับมันทั้งนั้นนะครับลองไปดูตัวอย่างที่1กันครับ Children shouldn't go to bed late สังเกตคำว่า shouldn't ตรงนี้นะครับตัวสีม่วงนะครับเขียนแยกไว้ให้เข้าใจง่ายๆนะครับใช้คู่กับ infinitive without to คือคำว่า go ในที่นี้เราจะใช้ได้แค่ go อย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น to go เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น going ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น goes เติม es นะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไม่สามารถที่เปลี่ยนช่องได้จาก go กลายเป็น went ไม่ได้นะครับตัวอย่างที่2ครับ you should think before you speak คุณควรคิดก่อนพูดแน่นอนครับคนเราเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีก่อนใช่ไหมครับ yes and think ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น thinking อย่างนี้ไม่ได้นะครับง่ายๆครับหลักการไม่ยากนะครับดูตัวอย่างที่3ครับ he should have told me the truth เขาน่าจะบอกความจริงกับฉันนะประโยคนี้ความหมายคือรู้สึกเสียดายที่เขาไม่ได้บอกความจริงกับเราก่อนสังเกตครับคำว่า have ถือเป็น infinitive without to ห้ามเปลี่ยนแปลงต่อให้ประธานจะเป็น he have ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น has ได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็น infinitive without to ครับลองมาดูตัวอย่างการใช้ should และ shouldn't ในประโยคชนิดต่างๆบ้างครับแบบที่1เป็นประโยคคำถามแบบ WH questions ประโยคแบบนี้มักจะขึ้นต้นด้วย WH หรือ H นะครับเช่น What, Where, When, Why, How, Who, Whom, Which อะไรอย่างนี้นะครับประโยคที่1ครับ What should we do? What should we do? หมายถึงว่าพวกเราควรจะทำอะไรดีเป็นการถามนะครับประโยคแบบที่2ครับประโยคบอกเล่าครับเรื่องง่ายๆครับเช่น you should give up smoking give up หมายถึงเลิกนะครับดังนั้นคุณควรจะเลิกสูบบุหรี่นะเป็นคำแนะนำใช่ไหมครับข้อ3ครับประโยคปฏิเสธครับ he shouldn't talk too much ครับเขาไม่ควรจะพูดมากนะบางคนอยู่ในห้องเรียนก็พูดมากเหลือเกินนะครับประโยคที่4ครับประโยคคำถามแบบ yes no questions ครับต้องการคำตอบแค่ yes หรือ no แค่นั้นนะครับเช่น should we go out for dinner tonight พวกเราควรจะออกไปทานข้าวเย็นดีไหมคืนนี้ถ้าไปคิดว่าดีควรจะไปก็ตอบสั้นๆว่า yes we should หรือถ้าไม่ควรจะไปก็ตอบว่า no we shouldn't คราวนี้ลองมาดูครับเมื่อไหร่เราจะใช้ should หรือ shouldn't นะครับในสถานการณ์ใดได้บ้างนะครับข้อที่1ครับเราใช้เพื่อขอหรือให้คำแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นนะครับภาษาอังกฤษอาจจะบอกได้ว่าเป็น to ask or give advice or opinion ครับเรามักจะเจอคำว่า I think I don't think do you think อยู่ในประโยคเหล่านี้นะครับเพื่อขอหรือให้คำแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นนั่นเองครับเช่นครับ you shouldn't smoke นะครับและ you shouldn't smoke here คุณไม่ควรจะสูบบุหรี่ที่นี่นะประโยคที่2ครับ you shouldn't go to school late คุณไม่ควรไปโรงเรียนสายนะนะครับเป็นคำแนะนำนะครับ I think you should get a haircut ครับฉันคิดว่าคุณควรจะไปตัดผมได้แล้วเป็นต้นนะครับข้อ2เราใช้ should หรือ shouldn't เพื่อบอกความน่าจะเป็น probability หรือบอกความคาดหวัง expectation ตัวอย่างเช่น
you should reach here any minute คำว่า any minute ใช้ในความหมายว่า very soon นะครับคุณควรจะมาถึงที่นี่ได้ตลอดเลยนะได้ภายในเพียงไม่กี่นาทีนั่นเองนะครับได้อย่างเร็วนะครับ2ครับ it shouldn't cost more than 100 bahtมันไม่ควรจะมีราคาเกินกว่า100บาทนะมันไม่ควรจะมีราคามากกว่า100บาทนะนี่คือความคาดหวังของเรานะครับข้อ3ครับ Tom studies hard Tom นี่เรียนหนักมาก He shouldn't get a bad grade เขาไม่ควรจะได้เกรดที่แย่นะครับคือเขาเรียนหนักเขาก็ควรจะได้เกรดที่ดีใช่ไหมครับ Yes ตัวอย่างที่4ครับ You shouldn't be sad คุณไม่ควรจะเสียใจให้มากไปนะครับไม่ควรจะเสียใจไม่ควรจะเศร้าใจนักนะครับเราใช้ should และ shouldn't ในข้อ3เพื่อพูดถึงบทบาทหน้าที่ที่สมควรจะปฏิบัตินะครับมีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวนะครับ duty or obligation ภาษาอังกฤษเราอาจจะบอกได้ว่า the things that you are supposed to do or ought to do นะครับตัวอย่างเช่น you should obey your parents you should obey your parents หมายถึงว่าคุณควรจะเชื่อฟังพ่อแม่ของคุณนะตัวอย่างที่2ครับ we should respect our teacher พวกเราควรจะเคารพคุณครูของพวกเรานั่นเองข้อ3ครับ we should be punctual at work เราควรจะมาทำงานให้ตรงเวลาครับเป็นคนตรงต่อเวลาในการทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับสังเกตครับ obey respect be ตัวนี้นะครับถือว่าเป็น infinitive without to ห้ามเปลี่ยนแปลงไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรถ้าตามหลัง should เมื่อไหร่หรือ shouldn't เมื่อไหร่มันจะต้องอยู่ในรูปสามัญของมันนะครับมาถึงการใช้ should และ shouldn't ในข้อที่4ครับซึ่งเป็นข้อที่สำคัญมากนะครับเราใช้ในความหมายว่าน่าจะหรือควรจะทำแบบอื่นแทนเพื่อแสดงความรู้สึกเสียดายหรือบ่นเสียดายกับสิ่งที่ควรจะทำในอดีตแต่ไม่ได้ทำหรือใช้เพื่อติเตือนหรือแสดงความรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างในอดีตที่ผิดพลาดไปแล้วโดยมักจะมีบริบทที่ชัดเจนให้เรานะเพื่อบ่งบอกว่ามันต้องใช้รูปแบบนี้ครับต้องใช้รูปแบบ should have แล้วบวกกับ verb ช่วงที่3ครับซึ่ง verb ช่วงที่3ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น past participle นะครับอาจจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่า the things you are supposed to do but you didn't do it can be a mistake in the past นะครับคือได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดไปแล้วตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วและมาพูดในทำนองเสียดายว่าเออรู้อย่างนี้ควรจะทำอย่างนั้นน่าจะทำอย่างนี้แทนที่จะทำอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะครับลองไปดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจครับข้อ1 you shouldn't have said that นะครับ you shouldn't have said that หมายถึงว่าคุณไม่ควรจะพูดแบบนั้นออกมาเลยนะแปลว่าจริงๆอ่ะคือพูดไปแล้วแต่เพิ่งจะมานึกได้นะครับเพิ่งจะมาสำนึกได้นะครับมาบ่นกับตัวเองนะมาติเตือนคนอื่นนะครับว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ยนะครับไม่ควรจะพูดอย่างนั้นเลย2ครับ I shouldn't have shouted at you นะครับฉันไม่ควรจะตะโกนใส่คุณเลยนะครับแต่จริงๆคือตะโกนไปแล้วแต่มาเสียใจภายหลังแล้วก็พูดออกมานะครับอันนี้ต้องคิดให้ดีก่อนพูดใช่ไหมครับไม่งั้นจะมาเสียใจภายหลังไม่ได้นะครับ You should have been more careful คุณควรจะระมัดระวังให้มากกว่านี้เห็นไหมครับ should have been นะครับตัวอย่างที่3ครับ She shouldn't have been rude like thatเธอไม่ควรจะแสดงความหยาบคายอย่างนั้นออกมาเลยสังเกตนะครับ shouldn't ตามด้วย have และตามด้วย been ซึ่งเป็นกริยาช่องที่3ครับตัวอย่างสุดท้ายของข้อ4ครับ Susan failed the exam Susan นี่สอบตก She should have studied harder เธอเนี่ยควรจะตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับหลักการใช้ should และ shouldn't นะ verb ที่ตามหลังคำว่า should หรือ shouldn't ต้องเป็น infinitive without toคือห้ามเปลี่ยนรูปใดๆในข้อ4นี้ก็จะเห็นคำว่า have เหมือนกันหมดเลยตัวสีแดงนะครับถึงแม้ประธานจะเป็น she เหมือนในข้อนี้ have ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น has ได้ have ตัวนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ she ประธานเห็นไหมครับดังนั้นประธานจะไม่มีผลกับ verb ที่ตามหลัง should หรือ shouldn't จำไว้ดีๆนะครับส่วน shouted been แล้วก็ study ตัวนี้เป็นกริยาช่องที่3เราใช้รูปแบบนี้เพื่อบอกนะครับสิ่งที่ควรจะทำนะครับแต่ไม่ได้ทำในอดีตนะครับและสุดท้ายก็มาถึงการฝึกนะครับเมื่อเราเรียนรู้มาแล้วก็ต้องฝึกทำการบ้านนะครับซึ่งใครฝึกมากฝึกจนคล่องก็จะใช้คำว่า should หรือ shouldn't ได้คล่องเหมือนกันครับยิ่งฝึกมากก็ยิ่งคล่องมากครับตัวอย่างมี A และ B ครับ
A บอกว่าให้ complete a sentence using should or shouldn't ให้เติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้คำว่า should หรือ shouldn't นะครับเช่นข้อ1 นะครับ the first one has done for your example นะครับ Mary has the flu Mary นี่เป็นไข้หวัดใหญ่ so she shouldn't go out นั้นเธอก็ไม่ควรจะออกไปข้างนอกนะครับควรจะรักษาตัวให้หายก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะได้ไม่ต้องไปแพร่เชื้อนะครับส่วนข้อ2ถึงข้อ6ก็ลองทำครับไม่ยากนะครับส่วนข้อ B คำสั่งคือให้ choose the correct answer for each item ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องให้กับแต่ละข้อนะครับมีอยู่3ข้อมีช้อยให้ด้วยนะครับลองทำดูนะครับคิดว่าคงไม่ยากเกินความสามารถของเรานะครับอย่าลืมว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอนะครับ learn something new thank you for watching อย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยการกด like กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับ